สวัสดีค่ะตอนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการใจถึงใจโดยกองประชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิรยาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวแรกในวันนี้นะคะเรามาดูกันที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเตือนคนไทยค่ะว่าอย่าพึ่งชะล่าใจนะคะในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ก็ขอให้ยังคงเคร่งครัดถึงมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งอยู่ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านก็ออกมาแสดงความห่วงใย,ยค่ะใน เรื่องของความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยเฉพาะตอนนี้ค่ะสายพันธุ์โอมิครอนนะคะที่พบมากขึ้นแล้วก็แนะนําประชาชนนะคะให้ป้องกันตัวเองสูงสุดค่ะอย่าชะล่าใจในช่วงวันอยู่เทศกาลปีใหม่เพราะว่าอาจจะพบการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือว่าคลัสเตอร์เนี่ยนะคะมากขึ้นดังนั้นก็ขอให้เคร่งคัดในมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งค่ะแล้วก็ในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะท่านก็แนะนําว่าควรที่จะฉีดครบโดสหลีกเลี่ยงงานปาร์ตี้ร่วมกันเพราะอาจจะทําให้เกิดการเสี่ยง ติดเชื้อมากขึ้นค่ะ ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะประเทศไทยเนี่ยก็มีมาตรการที่ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศเนี่ยหลายมาตรการด้วยกันทั้งเรื่องของเงื่อนไขเทสแอนด์โกมาตรการควอรนทีนนะคะมาตรการแซนดบ็อกที่นําร่องกันไปแล้วนั้นเนี่ยแต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิดสิสายพันธุ์โอมิครอนค่ะที่เกิดขึ้นแล้วใน8 9ประเทศนะคะรวมทางประเทศไทยตอนนี้ด้วยหลายประเทศเนี่ยเขาก็ได้มีการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคมากขึ้นเช่นการชะลอการเดินทางในผู้ที่มาจากต่างประเทศนะคะการล็อกดาว ในบางธุรกิจ เพื่อลดการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในช่วงเทศกาลคริสต์มาสหรือว่าปีใหม่นี่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งจัดทําข้อเสนอรูปแบบผู้ที่เดินทางเข้าประเทศหารือนะคะในที่ศูนย์ปฏิบัติการแล้วก็ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมของสอบคต่อไปก็คาดว่าจะมีการประชุมเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะสําหรับในประเทศไทยเองนะคะวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จ จำนวน2,476รายก็จำแนกออกเป็นผู้ป่วยที่เฝ้าระวังเนี่ย2,358รายนะคะผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงลุก41รายผู้ป่วยภายในเรือนจาหรือว่าที่ต้องขัง47รายผู้ป่วยจากต่างประเทศ30ราย ผู้ป่วยสะสมนะคะสองล้านหนึ่งแรายอันนี้ก็คือยอดตั้งแต่เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ยอดผู้ป่วยหายป่วยแล้วก็กลับบ้านได้เนี่ยนะคะ3649รายห้ายหายป่วยสะสมค่ะอยู่ที่2องล้านหนึ่งรายอันนี้ก็คือข้อมูลตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ ผู้ป่วยที่กำลังรักษาตัวอยู่ตอนนี้นะคะ38,892รายแล้วก็เสียชีวิต32รายค่ะขณะที่ผู้ติดเชื้อที่เข้าข่ายจากผลตรวจ ATK ก็มีทั้งสิ้น264รายนะคะอาการหนักโดยการใช้ท่อช่วยหายใจเนี่ยอยู่ที่237รายอาการหนักนะคะอยู่ที่880รายส่วนจากการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศผ่านท่าอากาศยานต่างๆในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะก็มีผู้เดินทางเข้ามาทัง สิ้นเนี่ยนะคะ1 3 3 6 1คนเป็นรูปแบบ Test and Go มากที่สุดอยู่ที่16,211คนค่ะในส่วนของเดือนธันวาคมนะคะก็มีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศเนี่ยอยู่ที่16,445คนค่ะเป็นแบบ Test and Go 138,181คนนะคะแล้วก็เป็นในรูปแบบ Sandbox 18,449คนค่ะแล้วในส่วนของ q u a r a n t i n นะคะ3,815คน โดยทุกคนค่ะที่ตรวจพบเชื้อนะคะก็จะมีการส่งตรวจหาสายพันธุ์ที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิทยาศาสตร,ร์การแพทย์และกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์ในเดือนธันวาคมเนี่ยก็พบผู้ที่ติดเชื้อแล้วนะคะกว่า348รายจากระบบเทสทูโกร มากที่สุดนะคะ204รายค่ะโดยพบผู้ที่ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน1ใน4ของผู้ที่ติดเชื้อในการเดินทางเข้าประเทศทั้งหมดนะคะโดยการนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอยากจะเห็นคนไทยนะคะมีความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้พร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนค่ะในการดูแลตนเองในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะโดยการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้ครบตามเกณฑ์นะคะเคร่งคัดในส่วนของมาตรการส่วนบุคคลสวมใส่หน้ากาก,กอนามัยตลอด เวลาล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์แล้วก็เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลนะคะในส่วนของหน่วยงานที่จัดงานปีใหม่ค่ะก็ให้ดําเนินการตามแนวโควิดฟรีเซตติ้งนะคะก็คือการตรวจหาเอ k เคมีผลการฉีดวัคซีนเนี่ยก่อนที่จะเข้าร่วมงานทุกครั้งรวมไปถึงสถานประกอบการค่ะร้านอาหารก็ขอให้ปฏิบัติตามมาตรการโควิดฟรีเซตติ้งด้วยนะคะรวมทั้งขอให้ชะลอการเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้หากไม่จําเป็นนะคะก็ให้ป้องกันตนเองขณะเดินทางแล้วก็ขณะที่พำนักอยู่ต่าง ประเทศด้วยค่ะก็จะต้องดูแลกันนะคะในช่วงนี้ประคองตัวเองนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังค่ะอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เนี่ยเราก็จะผ่านพ้นในช่วงของปี2564เข้าสู่ในช่วงของปี2565แล้วนะคะแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยตอนนี้สถานการณ์กํากลังเป็นไปด้วยดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวหรือว่าในส่วนของการกลับมาใช้ชีวิตโดยปกติของคนในสังคมตอนนี้ก็กําลังเข้าสู่ในยุคข,ของการพัฒนาฟื้นฟูก็อยากจะให เป็นภาพแบบนี้นะคะไปเรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นนะคะก็เอาใจช่วยค่ะเรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคาะมาดูกันที่การเปิดมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18นะคะชื่อมหกรรมนะคะกัญชานำไทยสมุนไพรสร้างชาติค่ะซึ่งงานนี้ก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคมค่ะ เพื่อเป็นการยกระดับสมุนไพรนะคะเพื่อสุขภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากค่ะทางด้านรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะนางสาวไตรสุรีไตสารณกุลค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงนะคะว่าตามที่พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่18ภายใต้แนวคิดกัญชานําไทยสมุนไพรสร้างชาติที่จะจัดขึ้นที่ r o ย a ลพ a r a ก o n ฮอ l l นะคะชั้น5ศูนย์การค้า สยามพารากอนทั้งในรูปแบบของออนไซต์แล้วก็ออนไลน์ทั้งนี้เนี่ยเพื่อยกระดับนวัตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วก็เทคโนโลยีด้านสุขภาพสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากนะคะให้เครือข่ายชุมชนผู้ประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพเกิดความเชื่อมโยงระหว่างกันมากยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้ทางรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประชาชนค่ะให้เข้าร่วมชมมหก,กรรมสมุนไพรในครั้งนี้โดยมีไฮไลท์สำคัญสำคัญค่ะก็คือการจัดแสดงกัญชานะคะกัญชง ตั้งแต่ต้นทางก็คือการเพาะปลูกเนี่ยนะคะได้รวบรวมเอาสายพันธุ์กัญชาท้องถิ่นตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศมาจัดแสดงแล้วก็พร้อมที่จะนําเสนอวิธีการเพาะปลูกในหลากหลายรูปแบบในส่วนของกลางทางอันนี้ก็คือขั้นตอนของการสกัดเป็นสมุนไพรนะคะนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และก็ปลายทางค่ะโดยการนําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารเครื่องดื่มเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของกัญชากัญชงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่องค์ ความรู้ภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพจากกัญชาพร้อมกับมีกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะเพื่อเป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะคะให้กับกัญชากัญชงเป็นพืชสมุนไพรที่เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเกษตรกร,ร,กรอุตสาหกรรมธุรกิจแล้วก็ภาคประชาชนเองด้วยนะคะภายในงานนี้ค่ะยังมีศูนย์ให้คําปรึกษาเส้นทางกัญชาในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกฎหมายการขออนุญาตและก็ธุรกิจกัญชาไทยค่ะมีปาฐกถาพิเศษนะคะใน หัวข้อฟ้าทลายโจรกระชายสมุนไพรพิกวิกฤตโควิด1 9กากัญชาจากนโยบายสู่พื้นที่ไร้รอยต่อต่อยอดเศรษฐกิจโอกาสแล้วก็ความท้าทายนะคะรวมไปถึงการพัฒนาสมุนไพรไทยช่วงเศรษฐกิจแล้วก็อีกมากมายนอกจากนี้ก็ยังจะมีแพ็กเกจนะคะเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาในการดูแลสุขภาพบริการคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทยคลินิกแพทย์แผนจีนนะคะการแพทย์ทางเลือก โดยภายในงานนี้ก็จะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ยังมีการแจกต้นกล้าพันไม้สมุนไพรหายากกว่า300ต้นต่อวันด้วยค่ะน่าสนใจมากๆเลยนะคะซึ่งมหกรรมสมุนไพรไทยแห่งชาติครั้งที่18นี้นะคะก็จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26ธันวาคมก็ขอเชิญชวนคนไทยทุกคนที่ให้ความสนใจนะคะในเรื่องของสมุนไพรต่างๆเข้าร่วมชมกันได้ค่ะโดยภายในงานก็จะมีมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างรัด ะะโดยจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จะต้องมีการตรวจ ATK และแสดงผละะไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะเข้างานด้วยค่ะ เรื่องราวต่อมาค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูการที่การประชุมมอบนโยบายนะคะติดตามการปฏิบัติราชการทั้ง17จังหวัดประจำปี2565ค่ะทางด้านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกร,รัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานการประชุมนะคะนโยบายการกำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปี2565ในพื้นที่นะคะเขตตรวจราชการในความรับผิดช,ชอบร่วมกับผู้ว่าราชการทั้ง17จังหวัดณนะห้องประชุมสำนักงานประหลัดกระทรวงกลาโหม ที่ประชุมเนี่ยก็ได้รับทราบภาพรวมนะคะกำชับติดตาม งานในภูมิภาคของปี2564เนี่ยจำนวน899โครงการที่ผ่านมานะคะที่มีการขับเคลื่อนง,งานสำคัญสาคัญของทางรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติมุ่งสร้างความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนแล้วก็เห็นชอบร่วมกันในปี2565ที่จะมุ่งเน้นฟื้นฟูด,ด้านเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็สังคมนะคะจากสถานการณ์โควิด -19 ในมาตรการต่างๆให้น้ำหนักกับปัญหาความสำคัญในแต่ละพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของความยากจนค่ะการบุกรุกที่สาธารณะนะคะการเตรียม รับกับภัยแล้งการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาอุทกภยัยราคาพืชผลเกษตรที่ตกต่ำการประมงผิดกฎหมายปัญหาแรงางานรวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ปัญหาในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้นะคะรวมไปถึงการให้ความสําคัญในส่วนของการส่งเสริมการดําเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยค่ะทั้งนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวย้ำนะคะว่าให้จังหวัดต่างๆน้อมนําแนวพระราชดําริของพระบาทส พระเจ้าอยู่หัวมาดําเนินการให้เป็นรูปธรรมโดยให้ใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึงสร้างแล้วก็ดึงเอาการมีส่วนร่วมกับภาคเอกชนภาคประชาชนในพื้นที่ให้มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกนันเยมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ก็ให้รับฟังนะคะแล้วก็สนองต่อปัญหาความต้องการอย่างแท้จริงของประชาชนในพื้นที่เป็นหลักขณะเดียวกันค่ะก็ได้มีการขับเคลื่อนง,งานสําคัญอย่างเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลนะคะการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบตัติการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในแต่ละพื้นที่เป็นสําคัญควบคู่ไปกับการออก แบบแล้วก็การจัดทําข้อมูลดิจิทัลค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าถึงนะคะการแก้ไขปัญหาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยให้มีการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ก็เพื่อกระตุ้นคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกินดีอยู่ดีอย่างยังย่งยืนร่วมกันค่ะนี่ก็คือในเรื่องราวของนโยบายนะคะที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้ติดตาม ที่จะให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในปี2565นี้ค่ะเรื่องราวสุดท้ายในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาดูกันที่การจัดหาวัคซีนไฟเซอร์นะคะสำหรับเด็กตอนนี้ก็บอกว่ามุ่งเป้าหมายไปที่5ล้านคนหลังจากที่ทางออยอนะคะได้มีการอนุมัติวัคซีนไฟเซอร์ให้ฉีดในกลุ่มเด็กอายุ5-10ปีแต่ทั้งนี้ต้องเป็นความสมัครใจของทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเองด้วยค่ะทางด้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกรอง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงค่ะว่าทางสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้มีการอนุมัติขยายขอบเขตข้อบ่งใช้ของวัคซีนโคเมเนตี้นะคะของบริษัทไฟเซอร์จํากัดสําหรับกลุ่มเด็กอายุ5-11ปีเพื่อป้องกันโควิด1ิเนี่ยนะคะซึ่งจากเดิมก็มีการฉีดให้ในกลุ่มเด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเท่านั้นทั้งนี้ค่ะการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในกลุ่มเด็ก5-11ปีเนี่ยนะคะก็จะฉีดเข้าทางกล้ามเนื้อ แล้วก็ลดปริมาณของวัคซีนลงเหลือเพียง10ไมโครกร,รัมหรือว่าคิดเป็น1ใน3ของจํานวนที่ฉีดให้ในกลุ่มเด็กอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะโดยจะมีการเว้นระยะห่างทางการฉีดในี่ยิบวันจากเข็มที่1เพื่อไปฉีดเข็มที่2นะคะในจํานวนนักเรียนนักศึกษาอายุ1 2บสถึงสิปีที่ได้รับการฉีดวัคซีนนับตั้งแต่เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนถึง19ธันวาคมเนี่ยนะคะเป็นวัคซีนเข็มที่1ไปแล้วจานวน3ามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่ง 8คนแล้วก็วัคซีนเข็มที่2ค่ะจำนวน3าล้าน5 9าห5นคนภาพรวมการฉีดวัคซีนโควิด -19 เกนี่ยนะคะก็สะสมกว่า100ล้านโดสไปแล้วซึ่งก็ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ภายในปีนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดเตรียมแผนการฉีดวัคซีนโควิด -19 าจำนวน120ล้านโดสของประเทศไทยในปี2565เอาไว้พร้อมแล้วโดยจะมีการฉีดไฟเซอร์จานวน10ล้านโดสสาหรับกลุ่มเด็กที่อายุต่ากว่า12ปี ะะโดยเป้าหมายเนี่ยเขาก็ตั้งเอาไว้ว่าอยู่ที่5ล้านคนซึ่งการฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มต่ำกว่า12ปีเนี่ยนะคะจะต้องเป็นไปตามความสมัครใจของทั้งตัวเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่จะให้ความยินยอมทั้งนี้ค่ะไม่ว่าทั้งเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้ความสําคัญในการดูแลความปลอดภยัยทางด้านสุขภาพของคนไทยอย่างเท่าเทียมกันกันกบทุกระดับอายุเช่นเดียวกันนะคะและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้ค่ะหากคุณผู้ฟังต้องการจะติดตามราย ย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางย Th ูทูบชา n นลกองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันพิรยายพิรมพ,พักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงห่วงใยพี่น้องประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือหากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง มันล้างมือด้วยสบู่หรือเจลล้างมือที่มีส่วนผสม,มของแอลกอฮอล์บ่อยๆเพื่อฆ่าเชื้อเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลและรับประทานอาหารที่ปรุงสุกหากมีอาการไอจามมืไข้และมีประวัติในการเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงควรรีบพบแพทย์ทันทีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง